โอเคนะจ๊ะมาครูเริ่มอัดคลิปแล้วนะคะเราเหมือนดีเดย์ไหมวะอ๋อไม่อ่ะเราขึ้นเรื่องระบบนิเวศไปแล้วจําได้ไหมระบบนิเวศไปแล้วอ่ะทวนหน่อยหนึ่งนะจ๊ะทวนหน่อยหนึ่งทวนหน่อยหนึ่งอ่ะอันนี้คือระบบนิเวศเนาะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องความหมายนะคะของระบบนิเวศยังจํากันได้ไหมจ๊ะเด็กๆถ้าใหญ่ที่สุดให้เรียงจากใหญ่ที่สุดอ่ะเดี๋ยวก่อนเขียนตรงไหนได้ไม่มีที่ว่างเลยถ้าใหญ่ที่สุดอ่ะใหญ่ที่สุดของระบบนิเวศเอาแบบใหญ่สุดเลยตรงไหนดูวะตรงนี้ละกันอ่ะใหญ่ที่สุดให้เรียงจากใหญ่ที่สุดคือใครลูกใหญ่ที่สุดคือโรคของสิ่งมีชีวิตคืออะไรโรคของสมช.อ่ะใหญ่ที่สุดใช่ไหมใหญ่ที่สุดจำได้ไหมเนี่ยล่าสุดฉันคือคนเดียวนะคะไปหมดฮะจำได้ไหมที่จะให้เรียงลำดับอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้กันจะให้เรียงลำดับนะคะมีคำว่า ecosystem นะมีคำว่า ecosystem มีคำว่า organism อ่ะมีคำว่าอะไรอีก organism ecosystem มีคำว่าไบโอมมีคำว่าอะไรอีกไบโอสเฟียไบโอสเฟียนะคะ population นะคะ population ไบโอสเฟียไม่ได้เรียงนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียงนะเดี๋ยวจะให้เรียงใจเย็นๆนะไบโอสเฟียนะคะมีคำว่าอะไรอีกนึกไม่ออกแล้วเนี่ยครูเนี่ยคอมมูนิเคชันอ่ะมีคำว่าอะไรอีกต้องแยกให้ได้นะคะจริงๆเนี่ยถ้าจะให้แยกจริงๆเลยเอามาตั้งแต่เซลล์ก็ได้เนี่ยเซลล์ทิชชูออร์แกนซิสเต็มมีอะไรอีกเซลล์ออร์แกนซิสเต็มได้ละอย่างเงี้ยเนี่ยที่เราต้องไล่ให้ได้ตั้งแต่เล็กสุดไปใหญ่สุดนะคะไม่รู้ครูตกอะไรบ้างนะครูนึกได้ครูก็เขียนนะคะเนี่ยแต่ละคำเนี่ยต้องแยกให้ได้นะคะแยกให้ได้อ่ะให้จบ1 นาทีเดี๋ยวจะให้ไล่ลำดับนะคะไล่ลำดับคันหน้าคันตาเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเด็กชายว่านไปไหนนะเด็กชายว่านใส่ยังลูกใส่ยังจ๊ะอ่ะให้ไล่จากเล็กสุดนะคะเล็กสุดคืออะไรนะคะเล็กสุดคือเอาคุณจะเขียนเลขติดละกันเล็กสุดคือ1ก็คือเซลล์ถูกต้องไหมเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันนะคะเซลล์แบ่งออกเป็นเซลล์เพื่อกับเซลล์สัตว์เนาะเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อนะคะกลายเป็นเนื้อเยื่ออันนี้เจออีกทีตอนม.4นะคะเนี่ยเจอแน่ๆเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บนึงนะจะให้ดูของม.6เนี่ยเรียนม.3สามารถทำข้อสอบม.6ได้เลยเดี๋ยวไม่เชื่อจะเอาให้ดูหาก่อนอยู่ตรงไหนวะเพิ่มสอบดูสิให้ดูป่ะนะเนี่ยลูกเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเนี่ยแกดูนะ
อันนี้ให้ดูให้ม3ดูเลยนี่ให้ดูนะเรียงลำดับการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นข้อสอบเข้ารู้จักข้อสอบเข้าวิชาสามัญเนาะพี่ม6สอบเนี่ยปูพื้นฐานแต่ม3นะแกถ้าแกได้แต่ม3อ่ะม4คือสบายพอสบายเสร็จปุ๊บม6จำได้ทำข้อสอบได้เลยนะคะมันใช้เบสเดียวกันลูกเนี่ยอ่ะดูนะถ้าไล่จากเล็กสุดเอาดูรูปตามก็ได้นะคะเนี่ยเล็กสุดคือเซลล์นะคะเซลล์คืออันนี้ครูสอนชีวะครูก็มีเอกสารชีวะนั่นแหละลูกอ่ะเซลล์เรามีทั้งเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์ถูกต้องไหมอ่ะเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นทิชชูนะคะหลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นทิชชูนะคะหลายๆทิชชูรวมกันกลายเป็นออแกนนะคะออแกนคืออวัยวะนะคะอวัยวะเช่นอะไรลิเวอร์ตับอย่างเงี้ยลิเวอร์มีอะไรอีกสโตมาคแพนครีสได้หมดอวัยวะในร่างกายเราได้หมดทุกอย่างนะคะอ่ะหลายๆอวัยวะรวมการกลายเป็นระบบนะคะระบบก็คือออร์แกนซิสเต็มระบบก็คือออร์แกนซิสเต็มอยู่นะซูมมันทำไมดีเลย์จังวะตอนนี้ภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรเห็นบ้างไหมเราดูนะหลายๆระบบนะหลายๆอวัยวะรวมกันกลายเป็นระบบนะคะหลายๆระบบรวมกันกลายเป็นนี่ไงออแกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตที่เราเรียนกันเมื่อกี้เลยนะสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งมีชีวิตนี่ไงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอยู่ร่วมกันณที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าประชากรนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวสปีชีส์เดียวมีชนิดเดียวเนี่ยหนู1หนู2หนู3หนู4อยู่กัน4ตัวนะคะอยู่ร่วมกันเราจะเรียกว่า population ก็คือประชากรนะคะอ่ะคราวนี้สูงกว่าประชากรคืออะไรสูงกว่าประชากรคือคำว่า community หรือ communication นะคะแปลว่าสังคมของสิ่งมีชีวิตคีย์เวิร์ดของคำว่าสังคมของสิ่งมีชีวิตแปลว่าสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดอยู่ร่วมกันนะคะเช่นนี่ไงหนู4ตัวกับกระต่ายอีก1ตัวอันนี้เรียกคอมมูนิตี้มีสังคมนะคะได้ไหมถัดจากคอมมูนิตี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คืออีโคซิสเต็มอีโคซิสเต็มก็คือระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศเนาะอีโคแปลว่านิเวศซิสเต็มแปลว่าระบบนะคะระบบนิเวศซึ่งระบบนิเวศเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันว่าอ๋อภายในระบบนิเวศเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีสายใยหรืออาจจะมีห่วงโซ่ซึ่งการเกิดสายใยหรือห่วงโซ่ตรงนี้มันจะมีการถ่ายทอดพลังงานเกิดขึ้นเนี่ยคือเนื้อหาม3ที่เราเรียนเราจะเรียนอยู่ตรงนี้นะคะแต่หนูจะเจออีกทีนึงเนี่ยม6เลยแล้วมันจะไม่เก็บอะไรไม่ทันเลยนะคะพอขึ้นม6ไม่ใช่ไก่นะลูกม3กับม6อ่ะจะบอกให้นะคะอ่ะสูงกว่าระบบนิเวศก็คืออย่างที่เพื่อนเราตอบมาก็คือไบโอสเฟียร์นะคะโลกของสิ่งมีชีวิตเนี่ยออกข้อสอบ9วิชาสามัญอ่ะเนี่ยปีที่แล้วเลยเนี่ยดูสิเนี่ยอ่ะแกดูสิเนี่ยเรียนตอนม3อ่ะแกคือข้อสอบคือจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะถ้าไล่ไม่ได้ก็ยากแค่นั้นแหละนะคะโอเคไหมเดี๋ยวจะกลับไปที่เรื่องของเราแล้วนะอันนี้เอาให้ดูข้อสอบพี่ม6ที่ครูติวทีแคสให้พี่ปีนี้เลยเพิ่งติวปีนี้เลยเพราะมันข้อสอบปีที่แล้วไงปีที่แล้วแล้วปี63เออปีนี้ปี65น้องจะสอบปี65ข้อสอบออกเนี่ยม3ก็ทำได้อ่ะเห็นไหมปังนะจ๊ะอ่ะคราวนี้มาช่วยครูนะคะมาช่วยครูอ่ะไปซะเยอะเลย อ่ะมาช่วยครูนะเดี๋ยวครูจะไล่เบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วเด็กๆตอบภาษาอังกฤษมานะคะเบอร์1คือเซลล์นะเล็กที่สุดคือเซลล์นะคะใหญ่กว่าเซลล์คือเนื้อเยื่อก็คือทิชชูนะคะอ่ะใหญ่กว่าทิชชูคืออะไรลูกออแกนนะคะออแกนแปลว่าอุ๋ยแม่ไหลออแกนแปลว่าอวัยวะนะคะอวัยวะอะไรก็ได้อวัยวะเนี่ยบนโลกใบนี้ได้หมดตับไตไส้พุงได้หมดนะคะใหญ่กว่าอวัยวะต้องเป็นระบบของอวัยวะก็คือออร์แกนซิสเต็มนะคะเขียนตรงไหนดีวะเขียนคอมมูนิตี้ก็ได้คอมมูนิตี้
ออร์แกนซิสเต็มนะคะอ่ะไปต่อใหญ่กว่าออร์แกนซิสเต็มคือใครคะเฮ้ยแกมีระบบแล้วแกมีหลายระบบแล้วมันจะกลายเป็นอะไรออร์แกนิซึมมันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะพอเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยแค่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวมีตั้งหลายระบบระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจนะคะได้หมดนะคะอ่ะมาที่สิ่งมีชีวิตอันนี้ก็คือจะมาม.3ละนะแต่ไอ้1 2 3 4เนี่ยเจอตอนม.4เห็นมั้ย1 2 3 4เจอตอนม.4แต่ตั้งแต่5ขึ้นไปอ่ะเจอตอนม.3แต่จะเจอทั้งหมดเนี่ยตอนม.6เนี่ยก็แบ่งกันเรียนแบบนี้นะคะอ่ะต่อไป6ค่ะ6ออแกนิซึมใหญ่กว่าออแกนิซึมคือประชา populationpopulation นะคะคือประชากรนะคะประชากรก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยร่วมกันณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะมีแค่ชนิดเดียวแต่มีหลายตัวนะจ๊ะใหญ่กว่าประชากร population ก็คือ community ใช่ไหมคะcommunity ก็คือสังคมของสิ่งมีชีวิตนะคะแสดงว่าต้องมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่ร่วมกันณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะแค่นี้เองเนาะอ่ะถัดจากคอมมูนิตี้ครูเสริมขึ้นมา2คำเอ้ย1คำคือคำว่าไบโอมไบโอมเนี่ยเจอตอนม.4นะคะแต่เอามาแทรกก่อนให้เด็กๆลองเทียบดูสิระหว่างไบโอมกับคำว่าไบโอสเฟียร์เนี่ยอันสุดท้ายแน่นอนระหว่างคำว่าไบโอมกับคำว่าอีโคซิสเต็มอันไหนเล็กกว่ากันอีโคซิสเต็มอ่ะอีโคซิสเต็มก็คืออะไรคะระบบนิเวศใช่ไหมคะระบบนิเวศถูกต้องนะคะแต่ถ้าใหญ่กว่าระบบนิเวศนะคะจะกลายเป็นไบโอมนะคะไบโอมคืออะไรไบโอมคืออะไรจริงไบโอมเรียนในทีตอนม.4วิชากายภาพเป็นวิทย์พื้นฐานม.4ต้องเรียนวิทย์2ตัวนะวิทย์พื้นฐานกับเพิ่มเติมวิทย์พื้นฐานเนี่ยเขาจะสอนว่าเฮ้ยไบโอมเนี่ยมันคือระบบนิเวศนี่แหละแต่มันเป็นการมองระบบนิเวศที่ใหญ่มากขึ้นเช่นบนโลกใบนี้บนโลกเลยนะบนโลกของเราจะมองไบโอมเป็นสองแบบคือไบโอมบกกับไบโอมน้ำคราวนี้เอาน้ำก่อนน้ำเนี่ยแกก็ต้องแบ่งออกอีกเป็นน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยนึกออกไหมเออเราก็ต้องโฟกัสไปละน้ำเช่นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำจืดคืออะไรสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเค็มคืออะไรและอีสิ่งมีชีวิตอะไรที่อยู่ในน้ำก่อยประมาณนั้นนะคะพอไปที่ไบโอมอยู่บนบกก็จะแบ่งออกเป็นจริงๆมี7นะไบโอมทะเลทรายไบโอมทุนด้าไบโอมซาวันน่าไบโอมแกรสเซสไบโอมจำชื่อไม่ได้แล้วไม่ได้สอนนานป่าสนป่าสนบอเรลป่าบอเรลเป็นไบโอมต่างๆตามสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศเช่นทุนด้าอย่างเงี้ยทุนด้าก็จะเป็นแถบรัสเซียเป็นแถบที่มีน้ำแข็งปกคลุมนะแต่ไม่ได้หนาวถึงขั้วโลกเหนือไม่ใช่เหมือนป่าบอเรลไม่ใช่แบบนั้นแต่หนาวปะปายอย่างเงี้ยก็จะแบ่งออกเป็นไบโอมนะคะสิ่งมีชีวิตในแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันหรือไบโอมทะเลทรายทะเลทรายถ้าให้เทียบสัตว์ที่อยู่ทะเลทรายกับสัตว์ที่อยู่ไบโอมทุนด้าก็จะคนละแบบนะเมืองหนาวกับเมืองร้อนอย่างเงี้ยหรือไบโอมป่าดิบชื้นเช่นอเมซอนอย่างเงี้ยนะคะดูง่ายๆแกรู้จักกวางไหมแกนะทุกคนน่าจะรู้จักกวางเนาะกวางเนี่ยครูนำเสนอ3ตัวมีเรนเดียร์เรื่องนี้สำคัญนะลูกเพราะมันไปต่อตอนม.4ฉะนั้นพยายามอย่าปล่อยทิ้งนะคะมันสำคัญแล้วช่วงหลังๆเนี่ยมันออกสอบเยอะเนาะมีเรนเดียร์แล้วก็มีกวางมูสเนาะแล้วก็มีกวางป่าแค่3ตัวเนี้ยอยู่คนละไบโอมเอาเรนเดียร์ก่อนแกว่าเรนเดียร์อยู่ไหนเดาไม่ต้องเอาชื่อไบโอมก็ได้เอาสภาพอากาศน้องจะอยู่ที่ไหนหิมะได้ไหมที่หิมะเยอะๆนะคะอยู่ที่หิมะหิมะฉะนั้นหิมะเยอะๆอย่างนี้แน่นอนน้องจะอยู่ที่บอเรลนะคะน้องจะอยู่ที่ป่าบอเรลเนาะบอเรลหรืออาจจะอยู่ที่ทุนด้าก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เน
ถ้าทุนได้ที่มีหิมะหนาๆน้องจะอยู่นะคะกวางมูสอย่าบอกนะไม่รู้จักกวางมูสแรงนะกวางที่ตัวใหญ่ๆอ่ะเขาหนาๆเขาหนาๆอยู่ในป่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเยอะเหลือเกินป่าอะไรนี่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 อันนี้เรนเดียร์นะจ๊ะอันนี้เรนเดียร์เรนเดียร์แน่นอนอันนี้อยู่ป่าบาเรลกับจริงๆทุนได้อยู่ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ชอบตามถิ่นกำเนิดน้องไม่ได้ชอบกวางมูสอ่ะลองดูกวางมูสฉันเขียนผิดอ่ะเธอว่าอยู่ป่าอะไรเนี่ยกวางมูสอยู่บนถนนป่าก่อนสิโลกป่าอะไรอ่ะสภาพอากาศป่าสนเอออ่ะแกว่ามันอยู่ที่หนาวหรือที่ร้อนเอางี้ก่อนเป็นเมืองหนาวหรือเมืองร้อนหรือว่ากลางกลางต้องเมืองหนาวเลยครูอยู่ถ้าอยู่ว่าแถวบ้านเรานี่ครูตายก่อนเอออยู่ไม่ได้น้องอยู่ไม่ได้นะขนน้องหนาน้องร้อนมาไม่ได้นะคะคืออย่างนี้อีกวางมูสเนี่ยอยู่ในไบโอมทุนด้านะคะเป็นไม่ได้หนาวถึงขั้นจะต้องไปอยู่ขั้วโลกเหนือเหมือนหมีขั้วโลกอ่ะไม่ใช่แบบบอร์เรลไม่ใช่เหมือนเรนเดียแต่เป็นคนที่ชอบอากาศชื้นๆลมเยอะๆฉะนั้นจะเป็นสภาพไบโอมที่เป็นทุนด้านะคะอันนี้คือกวางมูสเนาะไหนๆก็เปิดละจะไม่เบียดละอ่ะคราวนี้มีอีกกวางหนึ่งกวางป่าอ่ะแกดูกวางป่านะคะกวางป่าอ่ะแกว่าอยู่เมืองอะไรมันควรจะอยู่เมืองอะไรก่อนสภาพดูหน้าตาควรจะเป็นไบโอมอะไรทุ่งหญ้าเยอะๆทุ่งหญ้าเยอะๆวิ่งได้เยอะๆอะไรดีสวรรค์น่ะถูกต้องเนี่ยเอาไปอยู่แถวๆบ้านเราครูบ้านเราโดนจับย่างตายก่อนบ้านเรามีสวรรค์น่ะนะครูสอนจริงๆม.3ครูมี2คลาสครูมีคลาสของครูใช่ไหมครูสอนคลาสของครูใช่ไหมแอบก็คือครูถามว่าแกรู้จักกวางป่าไหมกวางมูสกวางป่าไหมไม่อะครูแกรู้จักสโนว์แรบบิทไหมไม่อะครูแกรู้จักอะไรบ้างหนูไม่รู้จักอะไรเลยครูคือมันบอกว่าหนูเรียนแต่ในห้องสี่เหลี่ยมคือเรื่องระบบนิเวศคือไม่รู้จักอะไรเลยไม่ได้นะลูกขึ้นม.6นี่หายนะเลยนะลูกไม่ได้เลยนะเราต้องซึมซับเข้าไปอะกวางมูสจะอยู่ในทุนด้านะคะในทุนด้าในพวกแบบแบบอมทุนด้านะคะก็คือเป็นกึ่งที่มีหิมะอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆนะคะอากาศเย็นๆของมูสแต่ถ้าเป็นกวางป่าจะอยู่ที่ทุ่งหญ้าซาวันนานะคะซาวันนาถามว่าครูซาวันนาบ้านเรามีไหมมีค่ะทุ่งใหญ่นเรศวรบ้านเราเปรียบเปรยกับทุ่งหญ้าซาวันนาเลยนะคะไบโอมทุ่งหญ้าซาวันนาเขาเรียกว่าอะไรต้นไม้หลักๆของนาคือต้นหญ้าไม่ใช่ grassland นะไม่ใช่ grassland ไม่ใช่ grassland ที่เป็นแบบที่เป็นทุ่งหญ้าจ๋าแล้วแบบบรรยากาศอบอุ่นเหมือนออสเตรเลียมีจิงโจ้ไม่ใช่ grassland แบบนั้นแต่ซาวันนาเป็นลักษณะที่มีหญ้าเยอะๆแต่ร้อน มันต้องสอนเรื่องไบโอมมันไม่สอนไม่ได้นะคะครูแบบพอขึ้นม.4ปุ๊บเครียดเลยซาวันนาเนี่ยซาวันนามันจะประมาณนี้ลูกมันจะอับแกนึกถึงแถวแอฟริกานะเวลาพูดถึงซาวันนาแกนึกถึงแอฟริกาในสารคดีที่มีเสือกำลังวิ่งไล่จับกวางอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะคะเป็นหญ้าต่ำๆเพราะว่าลมมันแรงไงแล้วก็มีต้นไม้ยืนต้นบ้างประปรายแต่หลักๆจะเป็นทุ่งหญ้าสิ่งมีชีวิตเยอะมากนะคะสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ทั้งหลายมาจากที่นี่นะคะเออพอมาเสร็จปุ๊บเขาจะไปฝากเลี้ยงไว้ที่ทุ่งใหญ่ในสวนก่อนเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันคล้ายกันเออแล้วค่อยเอามาฝังตัวไว้ที่สวนสัตว์นะอันเนี้ยของซาวันนานะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดแกสแลนด์ให้ดูแกสแลนด์ก็คือเป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นฉันจะเขียนไม่เป็นนะเนี่ยแกสแลนด์แกสแลนด์นี่ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นมันจะประมาณนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นซาวันนามันจะออกแนวไปทางร้อนไปทางท็อปิคอลมันจะร้อนเออแต่ถ้าเป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นอ่ะมันจะเป็นทุ่งหญ้าเหมือนกันแต่ว่ามันจะออกแนวไปทางเย็นฉะนั้นถ้าพูดถึงซาวันนาต้องนึกถึงแอฟริกาแต่ถ้าพูดถึงแกสแลนด์ทุ่งหญ้าธรรมดาจะต้องนึกถึงออสเตรเลีย
อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีทุ่งหญ้าเยอะเนาะแล้วก็มีประเทศอะไรนะนอร์เวย์ไหมไม่ใช่ประเทศอะไรนะที่มันสวยๆสวิตเซอร์แลนด์เออที่มันจะมีทุ่งหญ้าสวยๆนะคะแล้วผ่านไปอีกสักหน่อยนึงก็จะเจอเขตทุนด้าที่มีภูเขาและมีหิมะน้อยๆประมาณเนี้ยอันนี้คือไบโอมอันนี้คือคำว่าไบโอมนะคะมันก็จะเจาะเข้าไปในแต่ละมันดูหลายอย่างดูหลายปัจจัยดูทั้งสิ่งมีชีวิตดูทั้งอุณหภูมินะคะตอนนี้ออกไหมแต่เรียนจริงๆม .5 ม .4 นะเรื่องเนี้ยอันนี้เล่าให้ฟังจะได้รู้ชะตาชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องเจอมันอีกนะเนาะสุดท้ายใหญ่ที่สุดนะคะไปไกลนะครูเนี่ยไป ใหญ่ที่สุดนี่แค่ทวนนะนี่แค่ทวน ใหญ่ที่สุดก็คือไบโอสเฟียร์นะคะไบโอสเฟียร์คือโลกของสิ่งมีชีวิตก็คือโลกของเราคือเอิร์ธนะคะแค่นี้เองเนี่ยแกไล่ได้แค่เนี้ยแกทำข้อสอบม .6 ได้ละเนาะน่าจะจบเสร็จแล้วล่ะน่าจะจบเสร็จแล้วล่ะนะจะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังคุณจะได้ไปต่อแต่ส่วนใหญ่อะเด็กๆก็จะไม่ค่อยรู้จักสิ่งมีชีวิตเยอะแต่พอเรียนเรื่องความหลากหลายเนี่ยพอเรียนม.3เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเปิดโลกให้เรารู้จักกับสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่ในหนังสือที่เราเรียนหรือในสิ่งที่เราดูใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างนะแกสิ่งมีชีวิตอย่างเงี้ยครูพูดถึงเมียแคททุกคนรู้จักคำว่าเมียแคทไหมรู้จักเมียแคทไหมออปเปอร์ซัมรู้จักไหมเนี่ยพวกเนี้ยเอาไปออกสอบอะแกแล้วถ้าเราไม่รู้จักอะเราก็จะไม่รู้อีกว่าโอ้หน้าตาอย่างนี้ควรจะอยู่ไบโอมไหนวะเนี้ยม.4ก็จะเริ่มมีปัญหาละในการจับกลุ่มสิ่งมีชีวิตลงไบโอมนะคะอ่ะเราไม่พูดถึงอนาคตดีกว่าเนาะเรามากันที่ปัจจุบันนะคะเราจะมากันที่ต่อไปนะคะพอพูดถึงระบบนิเวศอ่ะทุกคนเลี้ยงได้พอเลี้ยงได้เสร็จปุ๊บแน่นอนสอนไปแล้วนี่ไงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนบวกลบอะไรก็ตามเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนห่วงโซ่อาหารต่ออีกนะคะอันนี้ไม่มีอะไรเนาะว่านมาแล้วเด็กชายว่านมาแล้วโอเคสวัสดีจากเด็กชายว่านอิอิอ่ะต่อนะคะคราวนี้ที่รักอย่าลืมไปจำคำศัพท์มานะคะอย่าลืมไปจำมานะคะผู้ผลิตชื่ออะไรภาษาอังกฤษผู้บริโภคชื่ออะไรเนาะอ่ะข้ามไปเลยนะคะไม่ทวนแล้วอันนี้นะเดี๋ยวมาทำข้อสอบมาช่วยกันทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นใหม่ที่การถ่ายทอดนะคะพลังงานอ่ะมาช่วยกันอันนี้เมื่อกี้ทวนให้เนาะข้อ16เลยนะคะเปิดไปที่ข้อ16เลยนะจ๊ะที่รักไก่เป็ดสุนัขจัดเป็นผู้บริโภคกลุ่มใดนะคะขอภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษได้ไหมโอมอะไรลูกไก่เป็ดสุนัขไก่เป็ดสุนัขไก่กินเจไหม ไก่ก็กินผักนะไก่ก็กินผักเนี่ยจิกใบบุงใบไม้เออไม่ใช่จิกกระหล่ำปงกระหล่ำกับสัตว์กินเออกินทั้งพืชทั้งสัตว์ภาษาอังกฤษว่าอะไรภาษาอังกฤษ omnivores เออ omnivores ใช่ไหมเก่งมากครูไก่กินไก่ไหมครูกินดิไก่กินเพื่อนตัวเองเหรอ มันไม่รู้ไงว่ามันเพื่อนตัวเองแกก็รอโอเค KFC ให้มันกินนี่มันกินเว้ยขนาดเรายังกินคนเลยใช่ไหมอ่ะที่รักช้างม้าวัวควายโอ้ง่ายมากนะคะช้างม้าวัวควายเป็น herbivore นะคะ herbivore นะคะ herbivore ก็คือคนที่กินอะไรลูกกินพืชนะคะคือคนที่กินพืชอันนี้ง่ายไม่ไหวเนาะต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะที่รักเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณจะพยายามแทรกเข้าไปเนาะอ่ะต่อไป18ข้อใดเป็นผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายภาษาอังกฤษว่าอะไรย่อยสลายผู้ย่อยสลายภาษาอังกฤษว่าอะไรแรงนะห้ามลืมดีอะไรลูกดีดีคอมโพสฉันบอกหมดแล้วนะคะดีคอมโพเซอร์ดีคอมโพเซอร์นะคะดีคอมโพเซอร์นะก็คือใครใครเป็นผู้ย่อยสลายลูกตอบมาอ
เห็ดเห็ดลายีสต์นะคะใช่หมดตระกูลฟังใจนะคะได้หมดเลยตระกูลฟังใจเนี่ยนะคะอยู่ในกลุ่มฟังใจใช้คำว่ากลุ่มฟังใจกลุ่มฟังใจทั้งกลุ่มอ่ะจ้ะเป็นกลุ่มเป็นผู้ย่อยสลายหมดเลยนะคะเห็ดลายีสต์เนาะกลุ่มนี้ อ่ะ19ไบโอสเฟียร์หมายถึงอะไรคะไบโอสเฟียร์ไบโอสเฟียร์คอควายครับคอควายนะคะคือระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดเป็นแหล่งรวมอ่ะถูกต้องนะคะถูกต้องเห็นไหมครูย้ำๆซ้ำๆแกเรื่อยๆที่รักเนี่ยแกดูเนี่ยอย่างข้อ20อย่างเงี้ยเนี่ยครูเอามาจากข้อสอบเข้าจุฬาข้อนี้ครูจำได้อย่างเองใหญ่เป็นเล็กพอขึ้นม.6ก็เอาไปออกแบบเนี้ยแต่ออกเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองอย่างเองครูเอาเฉลยหายไปไหนไม่รู้นะแกต้องช่วยครูนะวันเนี้ยครูหาเฉลยไม่เจอใหญ่ไปเล็กใหญ่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 อันเนี้ยตัดทิ้งก่อนเลยเนี่ยประหลาดประหลาดเนี่ยประหลาดประหลาดโอ้โหที่รักอย่างนี้ก็ตัดหมดเลยสิเนี่ยนะตอบข้ออะไรข้อขอคายใช่ไหมโลกของสิ่งมีชีวิตใหญ่ที่สุดใช่ไหมแล้วจากนั้นก็เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือ biosphere แล้วก็ community แล้วก็ organism นะคะเอาให้ได้นะจ๊ะเอาให้ได้นะจ๊ะ21กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอ่านเองดีกว่าไม่อ่านให้ละพูดหลายรอบแล้วเนี่ยต้องเอาเองอันนี้ตึ้ง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 สิ่งมีชีวิตคีย์เวิร์ดคำเดียวเลยสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่เป็นกลุ่มมันคือคำว่าแดงนะถ้าตอบผิดได้ยินจ้ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มประชากรครับใช่ค่ะที่รักตอบประชากรนะคะเพราะว่าคีย์เวิร์ดมันคือคำว่ากลุ่มไงลูกกลุ่มแกระวังภาษาไทยมันหลอกเราเสมอนะจ๊ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันถ้าตัดคำว่ากลุ่มออกไปเอาแค่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็ไม่ได้สิ่งมีชีวิตหนึ่งชนิดอาศัยอยู่ในที่อยู่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ตอบสิ่งมีชีวิตแน่นอนออแกนิซึมแต่ถ้าบอกกลุ่มสิ่งมีชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ชนิดเดียวกันนี่กะอ่ะก็ต้องเป็นประชากรนะคะฉะนั้นแยกให้ได้นะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับประชากรสิ่งมีชีวิตคือมีหนึ่งตัวหนึ่งชนิดเดี๋ยวก่อนหนึ่งตัวหนึ่งชนิดนะคะหนึ่งชนิดนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ1 individual กับ1 species นะคะ1 individual คือ1ตัว1 individual กับ1 species นะคะแต่ถ้าเป็นประชากรคือหลายตัวแต่ว่า1ชนิดนะคะหลาย individual นะคะแต่มี1 speciesนะคะก็คือชนิดเดียวกันแต่แค่มีจำนวนไม่เท่ากันแค่นั้นเองเราฟิกไปที่คำว่าจำนวนนะคะเนาะไม่เหมือนคำว่าสังคมของสิ่งมีชีวิตนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดคำว่าสังคมหนูต้องนึกสังคมคือจะต้องเหมือนแกคุยกับแมลงสาบว่าถึงคุยกับแมลงสาบแกตลกมากขอเมาส์หนึ่งนาทีนี่แก้วน้ำครูนะเห็นแก้วน้ำครูนะครูก็วางไว้อย่างนี้ที่บ้านนี่เนี่ยแล้วฉันก็เปิดอีฝาทิ้งไว้แล้วก็มาตอนสอนเมื่อวานแล้วก็ไม่ได้สนใจมาเช้ามาหิวน้ำจัดกระดูดน้ำปุ๊บแล้วก็กินน้ำก็มีอะไรก็กินน้ำปกติเสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊บจะเทน้ำออกเพราะว่าจะไปสั่งน้ำใหม่บ้านข้างๆร้านคือมีร้านกาแฟไงครูก็เลยเททิ้งจะรู้ไหมฉันเจออะไรแมลงสาบ แมลงสาบนอนอยู่ในแก้วแกแล้วกินไปแล้วอร่อยเลยครู ครูแบบ oh my god ภาพส้มๆยังติดตาอยู่เลยคือแบบมันในสาบก็แค่โปรตีนชนิดหนึ่งอย่าไปคิดมากคือแบบโอ๊ยคือก็ไม่ได้ลืมไงปกติก็จะทำอย่างนี้ตลอดไง
แล้วมันสัตว์ตัวเท่าเนี้ยตัวนั้นตัวนั้นก้อยเนี่ยมีปีกด้วยบินได้ด้วยชนิดนี้ตลกครูแล้วมันตายไหมครูตายสิลูกจมน้ำไปแล้วร่างกายคือรับไม่ได้กินมะเร็งฝาดแต่เช้าเลยฉันจะถูกหวยฉันจะรวยละกินมะเร็งฝาดหนักใจอ่ะต่อนะคะ heterotroph แปลว่าอะไร heterotroph คือคนที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้นะคะก็คือผู้ที่เป็นผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคก็คือม .4 ก็คือมาไวมากเรียนบ่ายนะแกมา 11:30 นแรงไหมพี่คนสวยๆอ่ะที่เคยมาอ่ะต่อไปข้อที่23มาเร็วแล้วเราอ่ะคิดถึงแหละดูออกอ่ะ23นะจ๊ะข้อใดไม่ใช่นะคะไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดพลังงานและมวลสารนะคะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ง่ายมากเลยหลับตาตอบก็ได้เนี่ยตอบผู้ย่อยสลายถูกต้องนะคะตอบเองเฉลยเองนะน่าสงสารเนาะน่าสงสารเห็นไหมพี่บอกว่าแกไม่คุยกับครูอ่ะ24นะคะการศึกษาสมช.11ต้องศึกษาทุกอย่างยกเว้นอะไรลูกยกเว้นมากกี่คนอะตอนเนี้ยไม่รู้อันนี้ก็ข้อนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นการศึกษาต้องสมดุลของระบบนิเวศครับอะอะไรนะการเห็นไหมการจะเน้นอ่ะถูกต้องค่ะถูกต้องอะไรคะที่หญิงการ์ตูนรู้จักไหมพี่การ์ตูนอ่ะพี่ม.4 สวยๆอยู่เรียนพันดุงขายของให้ลูกก่อนเฮ้ยผู้ชายเยอะนะแต่ครูไม่เคยเห็นหน้าพวกมันสักทีป่ะต่ออย่าเมินฉันฉันสวยที่สุดมาข้อ25ค่ะข้อใดอธิบายระบบนิเวศได้ดีที่สุดนะคะดีที่สุดนะลูกคำว่าที่สุดน่ากลัวมากครูจะบอกให้คำว่าที่สุดคือมันถูกหมดแหละแต่อันไหนถูกมากกว่ากันค่อยๆดูอธิบายงูครับงองูถูกต้องนะคะอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเป็นระบบนิเวศต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยนะเก่งมากเก่งมาก26ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับที่อยู่นะคะ richness นะคะที่อยู่อาศัยใช่ไหม richness ที่อยู่อาศัยจริงๆถ้าไม่ใช้คำว่า richness ก็อาจจะใช้คำว่า habitat ที่ครูเคยบอกไปเนาะครั้งที่แล้ว habitatคือแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะลองดูสิเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยถิ่นกำเนิดก็ได้นะคะที่อยู่อาศัย habitat เขียนก่อน habitat จิ้งจกเปลี่ยนสีตามสถานที่ที่มันเกาะอยู่สาหร่ายชอบขึ้นที่ชื้นมีน้ำขังและอุณหภูมิพอเหมาะเวลาเช้าไก่ป่าชอบขึ้นบนยอดไม้คันเสียงดังจะงอยปากของนกเป็นขอแหลมคมสำหรับกินอาหารเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับที่อยู่ข้อไหนเขาถามยกเว้นนะลูกเขาถามยกเว้นนะเขาถามยกเว้นนะยกเว้นนะอ่ะฉะนั้นอันนี้ถูกแน่นอนอันนี้ก็ถูกแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องจะงอยปากให้ฟังอ่ะหาข้อผิดให้กูก่อนกับข้ออะไรดีจิ้งจกเปลี่ยนสีตามสถานที่ที่มันเกาะอยู่หรือว่าแกจะเอาเวลาเช้าไก่ป่าชอบขึ้นบนยอดไม้ขันเสียงดังอันไหนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับที่อยู่อาศัยมันควรจะเป็นอะไรมันควรจะไม่ใช่ข้อไหนมันมีสองอย่างระหว่างจิ้งจกกับไก่ป่าจะเลือกอะไรถ้าจิ้งจกไปเกาะพื้นผนังสีเขียวไก่ป่าหรือเปล่าครูไก่ป่ามีคนตอบไก่ป่ามีใครตอบจิ้งจกไหมเวลาเช้าไก่ป่าชอบขึ้นบนยอดไม้
คันเสียงดังคำถามคือถ้ามันไม่ขึ้นยอดไม้มันจะขึ้นอย่างอื่นได้ไหมลองคิดนะได้ได้ขึ้นหลังคาบ้านครูขึ้นหลังคาบ้านก็ได้อ่ะไก่ป่านะ ไม่ใช่ไก่ชนบ้านนะอ่ะจิ้งจกล่ะจิ้งจกถ้ามันเกาะผนังสีขาวมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวหรอแล้วถ้ามันเกาะแก้วสีชมพูครูก็จะเปลี่ยนสีชมพูแล้วถ้าเกาะต้นไม้สีเขียวอ่ะก็จะเปลี่ยนสีเขียวหรอลองคิดดูว่าอันไหนมันไม่น่าจะใช่อย่าคิดนานที่รักตอบอะไรจิ้งจกนะจ๊ะจิ้งจกไม่ใช่จิ้งก่าลูกจิ้งจกจิ้งจกนะจ๊ะจิ้งจกนะคะเออเนาะตอบไปนี่แหละไม่ใช่นะคะเนาะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะคะอันนี้จะเริ่มยากขึ้นละหลังจากข้อเนี้ย จะเริ่มวิเคราะห์นะคะอ่ะมาต่อนักเรียนคนหนึ่งกำลังศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพถามนักเรียนก่อนที่น่ารักของครูองค์ประกอบทางกายภาพเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตเป็นไม่มีชีวิตนะคะไม่มีชีวิตภาษาอังกฤษว่าอะไร inorganicอินออร์แกนิกก็ได้แต่มีอีกคำนึงจะใช้เป็นศัพท์เฉพาะในระบบนิเวศเลยอินออร์แกนิกก็ได้นะคะเพราะว่าออร์แกนิกออร์แกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตได้แต่มันจะมีอีกคำนึงอ่ะที่นะครูเคยสอนหรือยังว่าคำว่าไบโอเนี่ยมันแปลว่าชีวิตสอนไปยังไบโอคือชีวิตอย่างคำว่าน่าจะอย่างดูทำมึนๆตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันไบโอเนี่ยเท่ากับชีวิตฉะนั้นไบโอโลจีนะคะไบโอโลจีเนี่ยมันคือวิชาคำว่าโลจีมาจากคำว่าโลจอสโลจอสแปลว่าวิชานะคะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือวิชาชีววิทยาครูถึงเคยสอนครูน่าจะยังไม่ได้สอนแกแน่เลยอ่ะครูถึงให้เด็กท่องว่าชีวะเท่ากับชีวิตนะคะชีวะเท่ากับชีวิตฉะนั้นไบโอคือชีวิตฉะนั้นชีวะก็คือชีวิตนะคะเพราะอะไรถ้าสิ่งไม่มีชีวิตก็คืออะไบโอนะจ๊ะเออสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยใหญ่ไปอีกสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไบโอติกแฟกเตอร์นะคะไบโอติกถ้าไบโอติกอ่ะมันครูไม่แน่ใจว่าที่โรงเรียนใช้คำว่าอะไรใช้อะไบโอติกไหมฮะเด็กหญิงจอยที่โรงเรียนใช้คำว่าอะไรลูกจอยคิดไปละ non living things เอาหรอเอาใช้คำนั้นหรอได้มันใช้ได้หมดลูกต้องอยู่ที่หนังสือเรียนหนูจะใช้อันไหนแค่นั้นเองอ่ะไปต่อนะคะไปต่อนะคะนักเรียนคนหนึ่งกำลังศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพในอ่างเลี้ยงปลาอยู่ในห้องปฏิบัติการห้องแลบนะคะอ่ะข้อมูลใดที่นักเรียนควรจดบันทึกองค์ประกอบทางกายภาพก็คือพวกปัจจัยที่เป็นไม่มีชีวิตอะลูกอะไรดีปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะตอบไหมง่ายนะขนาดจำนวนอ่ะแน่นอนเป็นสิ่งมีชีวิตไม่เกี่ยวเลยนะคะแน่นอนใช่เป็นสมช.อ่ะตรงกากบาทเนาะไม่ใช่อ่ะน้ำหนักและสีจำนวนพืชโอ้นี่ไม่ใช่เลยจำนวนพืชฉะนั้นเอาอะไรดีนี่ไงอุณหภูมิกับปริมาณออกซิเจนใช่ไหมเอออันนี้คือปัจจัยทางกายภาพแน่นอนนะคะตอบขอไข่นะลูกนะตอบขอไข่นะหนูแยกให้ได้นะหนูแยกให้ได้นะม.4ต้องแยกเป็นวิชากายภาพประชีวภาพนะคะแยกให้ได้แสงเสริงอุณหภูมินะจ๊ะความดงความดันปัจจัยกายภาพหมดนะคะเนาะ
ก้อนหงก้อนหินเนี่ยใช่หมดนะคะสิ่งไม่มีชีวิตใช่หมดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตซึ่งมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นมากที่สุดคือใครครูก็ลืมไปทำไมแบคทีเรียหรือเปล่าครูอะไรนะตอบอะไรนะแบคทีเรียหรือเปล่าครูแบคทีเรียอ่ะคนอื่นตอบอะไรเห็นต่างกว่านี้ไม่เจอสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตซึ่งมีอิทธิพลนะคะคำว่าอิทธิพลมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นมากที่สุดใครควรจะมีบทบาทมากที่สุดในระบบนิเวศแทบจะเป็นคนคุมเกมเลยด้วยซ้ำที่สุดของห่วงโซ่เคยได้ยินคำนี้ไหมที่สุดของห่วงโซ่อ่ะมนุษย์ถูกต้องเราคือที่สุดในห่วงโซ่แล้วลูกนะคะครูจะพูดตลอดติดปากไปทำติดปากครูตอนประมาณเดือนที่แล้วครูจะปิดพูดบ่อยมากที่สุดของห่วงโซ่คือเราเนี่ยคุมเกมทุกอย่างนะคะใครจะกินใครก็ช่างแต่กูกินได้ทุกอย่าง ใช่ไหมมีห่วงโซ่อาหารเนี่ยคุณกินเกลือเป็นทอดใช่ไหมมนุษย์กินหมดที่สุดในของโลกแล้วนะจ๊ะเนี่ยสุดไม่มีใครเกินแล้วนะคะที่สุดในระดับวิวัฒนาการด้วยวิวัฒนาการสูงสุดนะคะอ่ะมีอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยสามถึงเท่าไหร่37อ่ะลองทำเองสิ29-37อ่ะทำเองเลยนะคะทำเองให้เวลา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นาทีไม่9นาทีก็พอ12.00 ครูจะเฉลยเนาะเฉลยแล้วเดี๋ยวครูจะขึ้นเรื่องการถ่ายทอดพลังงานนะคะเอ๊ะอาจจะต้องขึ้นหัวโซ่อาหารก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาที่ถ่ายทอดพลังงานทำเลยเนี่ยหล่นพอรู้แล้วว่าจะมีแมงสาบก็จะต้องแบบ
อีก5นาทีจะเฉลยแล้วจ้ะมีหมูทอดน้ำปลาน่ากินมากกูไม่ได้ปิดไปหรอกเหงาวันนี้เหมือนจะขาดแค่เจนกับมาวินใช่ไหมลูกของคนใช่ไหมใช่แหละนี่ไงอันนี้จอยแล้วก็กองทัพใช่ไหมแล้วก็ลามิวนี่คือฝายใช่ไหมไม่ใช่เอ๊ะใช่ใช่ไหมใช่ครูโอเคว่านโอเคฝายครูไม่เคยจำได้เลยอาที่รักเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะครูจะไปต่อจ้ะเออครูจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าครูจะนัดเมคอัพอะคือว่าครูจะขาดครูไม่ได้จะขาดหรอกครูจะหยุด2สัปดาห์เพราะว่าครูจะไปรับปริญญาจริงๆแล้วครูก็จบมา3ปีแล้วแหละแต่ว่ามันติดโควิดก็เพิ่งจะได้รับครูจะไปวันที่10ครูจะขาด2อาทิตย์ก็คืออาทิตย์หน้ากับอาทิตย์ที่13เออพอจะมีไม่อยากจะพูดคำนี้เลยอ่ะพอจะมีวันว่างไหมที่จะมาเมคอัพกันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเพราะว่าถ้าเราจบตรงนี้ไวเนี่ยบางทีกูอาจจะติวโอเน็ตหรืออาจจะติวข้อสอบเข้าก็จะไวก็จะไปไกลได้ไวกว่าหรือถ้าไม่งั้นมันนัดไม่ได้จริงๆก็คงต้องหยุดอย่างเงี้ยเด็กๆว่าไงคือพวกแกก็จะเหมือนแบบเวลาไม่ค่อยตรงกันอ่ะคาดเนี่ยจะนัดยากมากคิดว่าไงดีเด็กๆช่วยครูคิดหน่อยครูกลางวนมาพักใหญ่ละหาที่รับเอาไงดีจ๊ะไม่นะปกติตอนเย็นนี่ว่างกันไหมวันไหนก่อนติดเรียนอะไรเงี้ยดึกเลยอ่ะดึกเลยเงี้ยได้ไหมหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องดึกเพราะว่าครูไปรับปริญญาก็จะให้แบบรับปริญญาแล้วแบบไลฟ์สดก็ไม่ได้ไหมนะอีกหนึ่งนาทีเนี่ยจะสอนต่อแล้วอ่ะที่รักคิดว่าไงจ๊ะแบบมีไหมพอจะมีวันว่างไหมวันไหนที่ว่างตรงกันมีไหมไม่มีแน่เลยอ่ะดูทรงละใช่ไหมไม่มีแน่เลยใช่ไหมลูกตอนเย็นๆอย่างเงี้ยคิดว่าไงหรือว่าคิดว่าไม่ว่างกันหมดเลยใช่ไหมมันเหมือนจะไม่ว่างเนาะเออไม่เป็นไรมันก็นั่นแหละก็อย่างที่ครูแจ้งก็คือสัปดาห์ที่6 7นะก็คือเอาง่ายๆก็คือเราจะหยุด6กับ7แล้วก็เออไม่ใช่6 7ก็คืออาทิตย์หน้ากับอาทิตย์ถัดไป13อาทิตย์13อ่ะ13ก่อนวันวาเลนไทน์นะเราจะหยุด2อาทิตย์นะคะหยุดโดยครูเองนี่แหละเพราะว่าครูไม่ว่างนะคะครูไปรับปริญญาเนาะโอเคแจ้งแล้วนะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงในไลน์ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ
ะมาเฉลยกันดีกว่านะคะไม่เป็นไรลูกไม่ว่างก็ไม่เป็นไรครูเข้าใจอยู่ว่าบางทีมันหาเวลาสมัครตรงกันยากมันเราเล่นเสียหลายที่ไงเนี่ยนี่ขนาดยังไม่มอสซี่นะเนี่ยอ่ะไปนะจ๊ะข้อ9จากการสำรวจระบบนิเวศที่เป็นสระน้ำนะคะพบว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งมากกว่ากลางสระเพราะเหตุใดหนูมองกลางๆนะที่รักมองกลางๆมองให้เป็นระบบนิเวศห้ามตอบตามความรู้สึกทำไมต้องอยู่ริมฝั่งมากกว่ากลางเอาเหตุผลทางระบบนิเวศเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเหมาะสมมากกว่านะคะปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่อยู่ณตรงนั้นอ่ะมันเหมาะสมมากกว่าอาจจะเป็นด้วยแหล่งที่อยู่มีที่หลบซ่อนตัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโขดหินโขดเหินอะไรอย่างเงี้ยมันน่าอยู่มากกว่ากลางสระกลางสระมีแค่น้ำถูกต้องไหมฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันเหมาะสมกว่าเขาก็มาอยู่นะคะมองให้เป็นเชิงระบบนิเวศนะเนาะคือจริงๆถามว่าปลอดภัยกว่าอันนี้กว่าดีไหมก็ได้นะคะแต่มันยังแบบมันก็ถูกสองอย่างไงฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมมันคือจบนะคะมันคือรวมไปเลยเนาะโอเคนะคะต่อไปข้อ30ข้อใดกล่าวถึงอิทธิพลขององค์ประกอบของสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตอ่ะเขาถามอะไบโอติกที่มีผลต่อไบโอติกนะคะลองดูซิตอบข้ออะไรต้นไม้ที่มีกาฝากขึ้นจะตายในที่สุดต้นไม้เป็นไบโอกาฝากก็เป็นไบโอไม่ใช่ละนี่เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตค่ะเขาถามความสัมพันธ์ของสมช.กับคนที่ไม่ใช่สมช.นะคะของสมช.กับคนที่ไม่ใช่สมช.พี่มาส่องครูบ่อยเดินมาโบกไม้โบกมือครูก็นะต่อไปขอใครป่าที่อุดมสมบูรณ์จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่หนาป่ามันก็เป็นสิ่งมีชีวิตได้แก่ป่ามันก็เป็นป่ามันคือต้นไม้มันก็เป็นไบโอเหมือนกันนะคะสิ่งมีชีวิตก็เป็นไบโอนะคะเนาะเมื่อหนูนาลดจำนวนลงข้าวจะผลิตมากขึ้นก็ไบโอข้าวก็ไบโอนะคะถูกไหมข้อนี้ตอบงูนะคะตอบยังไงแหน่ที่อยู่เต็มผิวน้ำแหน่คือไบโอรู้จักแหน่ไหมรู้จักแหน่ไหมเนี่ยแหน่มีแหน่แดงสีเขียวๆเล็กๆอ่ะต้องเปิดแหน่ให้ดูไหมเนี่ยอันเนี้ยอ่ะไบโอนะคะอ่ะไบโอโอเคไหมฉะนั้นตอบข้องูนะคะตอบข้องูเนาะไม่ยากเนาะ31จ้ะที่รัก31รู้สึกจิบคอข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตอ่ะตอบอะไรกันคะโอ้ตอบให้ดีนะจริงๆถ้าดูไม่ดีข้อนี้ตอบได้2ข้อมันก็ไม่2นะเอาจริงๆตัดไปแล้วเนี่ยใช่ไหมตอบได้ตอบอะไรจ๊ะที่รักตอบอะไรจ๊ะความเป็นกรดใช่ไหมความเป็นกรดกรดความเป็นกรดเบสมีผลต่อนะคะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นอสุจิอย่างเงี้ยอสุจิทำไมโครงสร้างเพศชายถึงจะต้องมีต่อมคาวเปอร์ไว้สำหรับสร้างน้ำเบสเพื่อเป็นลดความเป็นกรดที่ช่องคลอดเพราะอะไรเพราะว่าอสุจิเขาไม่ทนต่อสภาวะความเป็นกรดถ้าปล่อยมาเลยโดยที่ไม่มีการหลั่งสารที่เป็นสารเคลือบให้ช่องคลอดเราเนี่ยลดความเป็นกรดอสุจิก็จะตายแกก็จะสืบพันธุ์ไม่ได้ก็จะไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแน่นอนเพราะอสุจิตายตั้งแต่เข้าช่องคลอดแล้วค่ะไม่ถึงแน่นอนมดลูกไม่ถึงรังไข่ด้วยไม่ถึงท่อน้ำไข่ด้วยนะคะนี่ไงฉะนั้นความเป็นกรดเป็นเบสสำคัญมากๆต่อสิ่งมีชีวิตคือถ้ามองจากตัวเราเองอะเราอาจจะไม่ตายเว้ยเพราะว่าเราคือออร์แกนิซึมที่มีแบบโคตรหลายเซลล์มันไม่มีใครมา
ต้านเราได้แต่คนที่มันจะทำลายได้คือแบบอสุจิเนี่ยอย่างเงี้ยเออถ้ามองแบบเล็กๆนะหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวอย่างเงี้ยน้องจะเซนซิทีฟนะคะหรือแม้กระทั่งลองเอาเกลือไปเกลือไม่ใช่เกลือ sorry เอามะนาวไปบีบใส่ผิวไส้เดือนอย่างเงี้ยน้องจะดิ้นทุรนทุรายใช่ไหมนั่นแหละคิดง่ายๆไม่ต้องคิดเอาตัวเองเป็นหลักนะคะเอาแบบสิ่งชีวิตที่มันชั้นต่ำๆหน่อยเนาะฉะนั้นตอบข้องงูนะคะแกยังอยู่กันเนาะแกยังอยู่กันแหละนะคะครูก็คุยคนเดียวไปคุยคนเดียวเก่งสถานะครูนะคะคุยคนเดียวเก่ง อ่ะต่อไปองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ1ข้อใดที่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวดูสินะคะพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตนะคะที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตอีกละอ่ะตอบอะไรหนูตอบอะไรกันตอบอะไรเหมือนข้อเมื่อกี้เลยแต่แค่เป็นการสลับช้อยเขาถามความสัมพันธ์ของอะไบโอติก vs ไบโอติกมันควรจะเป็นอะไรตอบอะไรลูกงองูครับงองูสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินมีความสามารถในการใช้ไนโตรเจนในอากาศทุกคนตอบอะไรกันทุกคนเพื่อนๆองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะไม่มีชีวิตส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตนะสิ่งไม่มีชีวิตเฮ้ยเหมือนจะตอบได้สองข้อไหมเสือดาวใช้วิธีดักต้นไม้เพื่อดักเหยื่ออันนี้ไม่ใช่เนาะมีเขาอันนี้ไม่ใช่ผักตบชวาชอบขึ้นในน้ำที่มีซัลเฟอร์อันนี้ก็ได้นะลูกใช่ไหมผักตบชวาเป็นสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมซัลเฟอร์มีผลอันนี้ก็ได้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินมีความสามารถในการสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินคุณรู้ละไม่สองข้อสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินถูกต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินถือว่าเป็นอะไรลูกเป็นสาหร่ายหรือว่าเป็นแบคทีเรียเป็นสาหร่ายครับเป็นแบคทีเรียหลอกแกมาสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินน่ะมีอีกชื่อนึงชื่อว่าไซยานูแบคทีเรียนะคะมันเป็นแบคทีเรียเด้อนะทีละระวังไว้นะสาหร่ายสีเขียวน้ำเงินเนี่ยนะแต่ถ้าสาหร่ายอื่นน่ะไม่ใช่นะเช่นสาหร่ายสีแดงจีฉ่ายอย่างเงี้ยสาหร่ายไฟมีอะไรวะสาหร่ายผมนางสาหร่ายที่เรากินอย่างเงี้ยอันนั้นคือสาหร่ายหรือสาหร่ายเอลจี้อะนะคะแต่ถ้าเป็นสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสีเขียวแล้วแก้มน้ำเงินมันคือไซยาโนแบคทีเรียที่นะทำไมถึงเรียกว่าสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเพราะว่าน้องเป็นแบคทีเรียแต่น้องดันเป็นแบคทีเรียที่มันสังเคราะห์แสงได้น้องเป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ให้กูเขียนก่อนเป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้นะคะฉะนั้นการเป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้มันก็เลยคือวิวัฒนาการมันไม่ได้สูงที่จะต้องมาแบบเอ้ยมึงสังเคราะห์แสงได้มึงไปอยู่ในพืชไม่ใช่เขาถูกแบคทีเรียแบคทีเรียที่เป็นไซยาโนแบคทีเรียถูกจัดให้อยู่ในเหมือนสาหร่ายเลยอะสาหร่ายก็สังเคราะห์แสงได้วิวัฒนาการใกล้ๆกันก็เลยตั้งชื่อให้ชื่อว่าสีเขียวแก้มน้ำเงินแค่นั้นเองนะคะห้ามงงนะคะห้ามงงไม่แปลกที่หนูจะไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่แบบ
เกินไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อนี้ผิดนะคะคันมือจะถูกหวยหรือเปล่าตอบข้อขอไข่นะคะผิดตรงไหนหรอครูอ่ะแกดูข้อนี้ดีนะข้อนี้ยากนิดนึงลูกอ่ะหนูดูไนโตรเจนนะคะคนที่จะตึงไนโตรเจนไม่ใช่สารอาหารสีเขียวกับน้ำเงินสารอาหารสีเขียวกับน้ำเงินอ่ะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงสารอาหารเองได้ด้วยนะคะแต่คนที่จะตึงไนโตรเจนอ่ะคือสารลายไม่ใช่สารลายคือแบคทีเรียแบตที่ชื่อว่าไลโซเบียมนะจ๊ะคนที่จะตึงน้องได้คือคนที่ชื่อว่าไลโซเบียมนะจ๊ะเป็นแบคทีเรียประเภทไลโซเบียมนะคะถามว่าไลโซเบียมคืออะไรครูไลโซเบียมจะอาศัยอยู่ในปมรากถั่วนะคะน้องจะอาศัยอยู่แบบแยกกันไม่ได้ไลโซเบียมเป็นแบคทีเรียนะจะอยู่ในปมรากถั่วถั่วจะได้ประโยชน์จากไลโซเบียมก็คือไลโซเบียมจะทำหน้าที่ตึงไนโตรเจนให้ถั่วนะคะแต่ไลโซเบียมจะได้ที่อยู่อาศัยก็คือมีถั่วเป็นโฮสต์ฉะนั้นสองคนนี้มีความสัมพันธ์กันแบบบวกๆความสัมพันธ์แบบบวกๆตรงนี้มันคือความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ได้แยกกันแล้วตายนะคะอันนี้คือมิวทาลิซึมเดี๋ยวเราต้องเรียนในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวคุณจะพาไปเปิดโลกอีกไกลเลยนะคะเนาะจดก่อนไหมฉะนั้นข้อนี้ผิดตรงนี้แหละแค่นั้นเองนะคะยากนิดนึงยากบ้างจะได้รู้ว่าโอ้ยครูสอนเรื่องง่ายๆรู้แล้วอ่ะยังยากยากบ้างเนาะเขาสอนหายากยากบ้างครูสอนป.6 อ่ะแกไฟฟ้าที่สอนพวกแกม.3แรงมากออกข้อสอบเข้าอ่ะไม่ไหวจะเคลียร์อัดจดนะจ๊ะจดเสร็จแล้วบอกครูลูกจดเสร็จแล้วบอกครูครูจะได้ไปต่อนะจ๊ะครูจะได้มูฟไปต่อนะคะจะได้ไปต เสร็จยังลูกเสร็จยังที่รักเสร็จนะเสร็จเด้อไปค่ะที่รักไม่ตอบกูไปแล้วนะอ่ะ5ข้อสุดท้ายนะก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตตอบอะไรคะตอบอะไรจ๊ะตอบ1ตอบอะไรจ๊ะอ่ะสิ่งเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตเขาถามว่าใครเป็นสิ่งมีชีวิตตอบคือถูกต้องนะคะตอบคือเนาะข้อใดเป็นองค์ประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศใครคะอาหารใช่ไหมถูกไหมอ่ะเฉลยไวๆนะจ๊ะง่ายข้อใดไม่แสดงความหมายของระบบนิเวศเนี่ยข้อเนี้ยตอบอะไรข้อ35ตอบอะไรข้อใดไม่แสดงความหมายของระบบนิเวศไม่แสดงความหมายคือไม่ได้บอกถึงความสัมพันธ์ไม่ได้บอกว่ามีปฏิสัมพันธ์มีการทำอะไรกันสักอย่างอยู่อะไรเงี้ยคืออะไรข้ออะไรตอบอะไรดีข้อสอบแบบนี้จะเจอในข้อสอบเข้านะคะไม่แสดงตอบอะไร Make sense ที่รักเนี่ยโคนต้นสนมีปวกอยู่แน่นอนมีความสัมพันธ์แน่ๆแม่นกป้อนอันนี้ไงพฤติกรรมมีตั๊กแตนระบาดหนักโอ้โหแน่นอนเลยอันนี้สภาพอากาศต่างๆดอกคูณออกดอกเหลืองสะพั่งไม่เกี่ยวเลยออกดอกก็ออกดอกไปสิลูกใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรไปก็แค่บอกว่าดอกคูณออกดอกเหลืองเต็มไปหมดแค่นั้นเองนะคะอ่ะสองข้อสุดท้ายนะคะสองข้อสุดท้ายองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตรงกับข้อใดตรงกับข้อใด
น่ะตอบไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนาะผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายเนาะจบข้อสุดท้ายข้ออะไรไม่ใช่อะไบโอติกแฟกเตอร์นะคะข้อใดไม่ใช่สิ่งไม่มีชีวิตก็คือพืชอ่ะมันเหมือนข้อนี้เลยเนี่ยเหมือนข้อนี้เลยเนาะครูถามจะพักไหมหรือจะให้ครูขึ้นเลยครูจะขึ้นเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศจะขึ้นเลยไหมที่รักไปต่อหรือพอซ้ำนี้แล้วก็จะเจอข้อสอบแล้วก็เจอความสัมพันธ์อันสุดแซ่บนะจ๊ะเนี่ยก็จะเจอข้อสอบแล้วความสัมพันธ์เพิ่มแล้วก็จะเจอความหลากหลายเจอประชากรเลยมีการคิดหาสูตรประชากรด้วยนะล่างๆอ่ะที่รักว่ายังไงพักไหมอ่ะโบสถ์มาจากพักไม่พักไม่พักจะไปต่อแล้วนะเอายังไงอ่ะเด็กหญิงจอยให้เด็กหญิงจอยเป็นคนตอบแทนเพื่อนๆ นะจอยพักไม่พักไอ้จอยต้องตอบพักแน่นอนครูรู้ได้ไงอ่ะหัวแล้วเอากี่นาทีเอาหรอครูจะไปฉี่ครูปวดฉี่เอากี่นาทีปกติครูว่ากี่นาทีอะครูปกติเราพักกัน10นาทีอะพวกเราอะชาวเรือแกงนั่นก็10นาทีก็ได้หรือเยอะไปไหมไม่รู้อะ10นาทีก็พอแล้วมั้งแกจะพักอะไรครึ่งชั่วโมงแรงไปไหมพักชั่วโมงนึงครูเอออะเลิกเลยลูกเลิกเลยตอนนี้อ่ะ12นะคะเออวันนี้ใจดีเป็นคนสวยที่ใจดีนะคะเด็กมันชอบถามครูว่าครูเอาอะไรมามั่นใจว่าครูสวยก็ฉันนี่แหละตัวฉันเองเป็นคนวัดครูพูดความจริงเหรอครูพูดความจริงตลอดอะครูชมตัวเองเก่งนะคะไม่เป็นไรใครไม่ว่าเราสวยเราก็สวยคนเดียวเราก็ได้สวยในความคิดของตัวเองอ่ะ 12.27 เจอกันนะคะให้ไปพักผ่อนหย่อนใจห้ามหนีไปนอนนะเออแล้วเราจะขึ้นการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปพักผ่อนนะคะโดยเฉพาะเด็กหญิงจอยนะห้ามหนีไปนอนนะไปฉี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะทำยังไงนะมาจ้ะเด็กๆต่อนะคะต่อนะจ๊ะอ่ะคราวนี้ให้เด็กดูนะคะพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะเรื่องนี้ไม่ยากง่ายนะคะแต่มันจะไปยากตรงทำข้อสอบนิดหน่อยนะคะลองดูนะคะอ่ะเรื่องนี้นะจ๊ะมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือโซ่อาหารนะคะคำว่าโซ่อาหารหนูดูง่ายๆโซ่นึกถึงโซ่ที่เป็นเส้นๆโซ่ก็คือการกินกันเป็นทอดๆนะคะการกินกันเป็นทอดๆเช่นตั๊กแตนกินพืชหนูกินตั๊กแตนงูกินหนูแล้วหนูก็ถูกไอ้งูก็ถูกเหยี่ยวกินอย่างเงี้ยนะคะเป็นเส้นเดียวเส้นเดียวอย่างนี้เรียกโซ่นะคะแต่ถ้าเป็นสายใยสายใยก็คือจะมีดูจากรูปก็ได้นะคะมันจะมีดูรูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็สวยนะจ๊ะดูไหนไม่ต้องเปลือกนะเดี๋ยวครูเปิดให้อ่ะเนี่ยดูจากรูปนี้ก็ได้เนี่ยนะคะมันจะแตกต่างกับตรงนี้ไม่ต้องเปิดนะเดี๋ยวครูเปิดเองครูก็งงกับตัวเองนะทำอะไรงงๆสลับสับหน้าไปเรื่อยเปื่อยเลยอ่ะที่รักลองดูนะถ้าเป็นโซ่อาหารนะคะถ้าเป็นคำว่าโซ่อาหารมันก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่กินกันเป็นทอดๆนะคะเริ่มจากผู้ผลิตเนาะเออทำให้มีการกินกันไปเนี่ยเนี่ยอ่ะเป็นเส้นๆเช่นพืชก็คือผู้ผลิตถูกต้องไหมผู้ผลิตอ่ะก็จะมีผู้บริโภคอันดับหนึ่งก็คือผู้บริโภคพืชถูกต้องไหมผู้บริโภคอันดับหนึ่งส่วนคนที่กินผู้บริโภคอันดับหนึ่งก็จะกลายเป็นผู้บริโภคอันดับสองอันดับสามสี่ตามลำดับนะคะเออแค่นี้เองนะไม่ยากนะคะเออไม่ยากนะซึ่งไอห่วงโซ่ตรงนี้นะคะจะทำให้เราไปเรียนต่อในเรื่องของกฎ 10% กฎ 10% คืออะไรคือการที่พลังงานลดไปทุกๆ 10%ในการกินใครสักคนเช่นครูบอกว่าเฮ้ยพลังงานเนี่ยนะจากพืชเนี่ยมี 100% เลยสมมตินะนี่สมมตินะสอนทีเดียวรวดนะจ๊ะ 100% นะคะพอมันมาอยู่ที่พืชมันจะลดลง 10% ถ้าครูเป็นแกครูก็จะตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ 10% อย่างเงี้ยนึกออกปะหรือแกจะคูณก็ได้คูณ10ส่วน100ก็ได้นะคะก็คือลดทีละ 10% 100นึงลด10อ่ะพูดง่ายๆนะคะ
จากนั้นก็ลดอีกอันนี้ก็จะเหลือ 1% พลังงานนะนี่พูดถึงพลังงานนะพลังงานค่าของพลังงานตามกฎ 10% นะคะจะลดลงทุก10เนาะอ่ะพอมาถึงผู้บริโภคอันดับที่อันนี้อันดับ1 2 3พอถึงผู้บริโภคอันดับที่3จาก1ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ 0.1 ก็จะเหลือ 0.1% อย่างเงี้ยพอถึงผู้บริโภคอันดับ4ใช่ไหมผู้บริโภคอันดับ4ก็จะเหลือ 0.01% อย่างเงี้ยค่ะพอนึกออกไหมมันจะลดทุกๆ 10% ในการที่ถูกกินนะคะเช่นสมมติว่าคุณคะอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยเริ่มไปเลย 10,000 กิโลแคลสมมตินะ 10,000 10,000กิโลแคลอ่ะสมมตินะนี่คือพลังงานเนาะกิโลแคลอรี่เป็นจูลก็ได้นะคะพอมาถึงตั๊กแตนเนี่ยจะลดเหลือแค่1,000พลังงานจะเหลือแค่นี้1,000พอถึงกบน้องกบน้อยก็จะเหลือ100อย่างเงี้ยพอถึงงูก็จะเหลือแค่10พอถึงตัวอะไรวะเนี่ยตะกรวดนะคะก็จะเหลือแค่1อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยค่อยๆตัดส่วนออกไปคือถ้าเป็นเลขกลมๆมันจะตัดง่ายแต่ถ้ามันเป็นแบบ980อย่างเงี้ยหนูก็ต้องเอาไปลดก็คือเอาไปลด 10% นะคะฉะนั้นพลังงานจะลดลงทุกๆ 10% แค่นี้เองอันนี้กด 10% ง่ายมากนะคะเออไม่ยากอันนี้เขาเรียกห่วงโซ่อาหารนะคะภาษาอังกฤษก็คือ food chain เนาะตรงตัวเลย food อาหาร chain โซ่จบนะคะแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนะคะที่รักอีกฝั่งจะมีความซับซ้อนนะคะแค่นั้นเองมีความซับซ้อนนะคะมีความซับซ้อนเห็นไหมมันจะกินกันระโยงระยางเช่นพูดง่ายๆก็คือมีโซ่อาหารมากกว่า1โซ่เช่นถ้าครูขีดอ่ะนี่คือเส้นที่1นะคะนี่เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4อย่างเงี้ยเส้นที่5นะคะมีการกินกันแบบระโยงระยางซึ่งไอการกินกันแบบระโยงระยางตรงเนี้ยมันทำให้เกิดภาวะที่เสียสมดุลได้ยากนะคะตูนทำไรมันทำให้เกิดภาวะที่เสียสมดุลได้ยากนะคะฉะนั้นเวลาเกิดห่วงโซ่อาหารเนี่ยห่วงโซ่อาหารเนี่ยถ้าใครหายไปสักคนเนี่ยจะเสียสมดุลง่ายเสียสมดุลง่ายนะคะเฟนมายังอ่ะแต่ถ้าเป็นสายใยอาหารนะคะฟู้ดเว็บนะคะจะเสียสมดุลง่ายนะคะเสียสมดุลยากไปละหัวเสียสมดุลยากนะคะเสียสมดุลยากเนาะไม่ยากเลยนะจ๊ะไม่ยากเลยได้ไหมอันนี้ไม่ยากที่รักคือไม่ยากคันปากจังเลยยุบนะจ๊ะเนี่ยรูปประมาณนี้เนาะอ่ะคราวนี้ที่รักกลับมาดูครูสรุปให้แล้วนี่ไงการกินเป็นทอดมักเริ่มจากพืชหรือผู้ผลิตเนาะอ่ะแน่นอนเสียสมดุลได้ง่ายที่รักก็ไฮไลท์ไปนะคะแต่ถ้าเป็นฟู้ดเว็บก็คือโอเคมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดโอกาสที่จะเสียสมดุลก็ยากเพราะมันมีหลายโซ่นะคะแค่นี้เองอันนี้ไม่ยากเนาะคราวนี้มันจะมี2คำที่ครูอยากจะให้เด็กๆดูนิดนึงนะคะคือคำว่าพีดาเตอร์พีดาเตอร์แปลว่าผู้ล่าใครอยากเป็นพีดาเตอร์ไม่ได้อยากเป็นเสือไม่ได้อยากล่าเหยื่อ เสือก็คือผู้ล่านะคะเพย์ก็คือเหยื่อนะคะหนูอยากเป็นเสือหนูอยากเป็นเหยื่อลูกนะคะครูไม่เป็นทั้งเสือแล้วก็เหยื่อครูเป็นนายพรานลาอย่างเดียวมุกอะไรก่อนเนี่ยฮะ5 บาท10 บาทก็เอาเนาะเออผู้ล่าก็คือคนที่กินคนอื่นเป็นอาหารนะจ๊ะเออกินคนอื่นเป็นอาหารนะส่วนเหยื่อก็คือผู้ที่ถูกล่านะจ๊ะเออหนูเป็นเสือหนูเป็นเหยื่อลูกแม่ฟังอยู่นี่เนาะครูขนมจีนสอนอะไรน่ะอ่ะอันนี้กด 10% อันนี้สอนไปตะกี้เนาะกด 10% เนาะอันนี้ไม่มีคอนเซปต์อะไรมากนะคะหนูแค่พลังงานจะลดทุกๆ 10% นะคะเออพลังงานจะสูญเสียไปทุกๆ 10% นะคะแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะจ๊ะไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะไม่มีอะไรเลยเนี่ย
อันนี้ก็เป็นไปตามของค่าของพีระมิดเนาะพีระมิดของเรื่อง 60% นี่ไงนะคะจริงๆอ่ะพวกแกโชคดีนะขึ้นหลักสูตรใหม่อ่ะพีระมิดมันปรับใหม่คือถ้าเป็นหลักสูตรเก่าพีระมิดมันจะปรับแบบนี้เนี่ยอันนี้คือพีระมิดทางนิเวศวิทยานะคะมันจะมีพีระมิด3แบบนะคะลองฟังไปเนาะอันแรกคือดูจากจำนวนอันที่2คือดูจากน้ำหนักอันที่3คือดูจากพลังงานนะคะพลังงานฉะนั้นแกต้องดูว่าอย่างสมมติโจทย์บางอย่างเนาะโจทย์บางอย่างเขาพูดถึงพีระมิดจำนวนมันแปลว่าอะไรมันเป็นการเทียบสัดส่วนจำนวนของสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารนั้นนะคะเช่นสมมุติว่าคนที่มีปริมาณมากที่สุดนะคะจะต้องอยู่ล่างสุดเช่นผักกาดหอมอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นผักกาดหอมนะถ้าผักกาดหอมมีทั้งหมดอย่างข้างล่างอ่ะผักกาดหอมมันมากสุดเห็นปะมันหนาสุดมันมากสุดฉะนั้นสมมุติว่านี่มี10ใช่ปะมี10หอยทากก็อาจจะมีสัก5นกก็อาจจะมีสัก2เหยี่ยวก็อาจจะมีสัก1ตัวอย่างเงี้ยอันนี้คือพีระมิดจำนวนโฟกัสแค่จำนวนของสิ่งมีชีวิตแค่นั้นเองโฟกัสแค่จำนวนนะคะแต่ถ้าเป็นพีระมิดน้ำหนักนะคะน้ำหนักอะคอล้องว่ายกับกรานน้ำหนักบอดี้เวทอะนะคะดูเฉพาะแมสที่เป็นน้ำหนักแห้งน้ำหนักแห้งคืออะไรคือสมมุติว่าครูขนมจีนต้องการเอาน้ำหนักของผักบุ้ง1แปลงมีทั้งหมด100ต้นถ้าครูถอนปุ๊บครูตัดรากออกครูเอามาชั่งครูจะได้น้ำหนักสดนะคะน้ำหนักสดซึ่งไม่ได้ครูไม่เอาครูจะเอาน้ำหนักแห้งที่ไม่คิดน้ำในตัวสิ่งมีชีวิตครูจะเอาไปตากแห้งก่อนนะเอาไปตากแห้งแล้วเราจะได้น้ำหนักแห้งออกมานะคะน้ำหนักแห้งที่ว่าตรงนี้มันจะเรียกว่ามวลชีวภาพนะคะเนาะไบโอแมสของน้องก็คือไบโอแมสนั่นแหละนะคะเขียนก่อนไบโอแมสนะคะส่วนใหญ่เราจะเอาไบโอแมสเพราะมันเมคชัวร์กว่าเราจะไม่คิดน้ำหนักที่เป็นน้ำเนาะเราจะคิดแค่มวลน้ำหนักแห้งนะคะแต่ถ้าคนล่ะคนก็คือสามารถคิดน้ำหนักแห้งได้เหมือนกันแต่ก็ต้องเอาไปทำอย่างที่ว่านะคะอบคุณอบนี่ไม่ยากก็เหมือนเดิมแกใครน้ำหนักมากอยู่ที่ฐานใครน้ำหนักน้อยอยู่ข้างบนง่ายๆนะคะง่ายๆเนาะมันนี้อันนี้คือเริ่มพีระมิดนะพีระมิดส่วนที่ใช้บ่อยๆก็คือพีระมิดอันนี้ลูกพีระมิดพลังงานนะคะพีระมิดพลังงานคืออะไรนะคะเป็นพีระมิดที่เอาผู้บริโภคเนี่ยพลังงานที่มีพลังงานมากที่สุดเนี่ยไว้ข้างล่างนะคะแน่นอนผู้ผลิตมันต้องมีพลังงานมากที่สุดแล้วถูกต้องไหมแล้วค่อยๆไล่ลำดับขึ้นไปตามกฎ 10% นะคะตามกฎ 10% พลังงานจะต้องลดลงทุก 10% แค่นั้นเองนะคะอันนี้ใช้บ่อยใช้ทุกวันนี้ก็ใช้อยู่จ้ะเรื่องพลังงานเนาะส่วนใหญ่2อันข้างบนไม่ค่อยเจอหรอกค่ะจะเจออีทีม.6นั่นแหละแต่เอามาให้ดูเฉยๆนะจ๊ะว่าเออมันมีอยู่จริงเด้อมันมีอยู่นะคะประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรละเออเนี่ยแค่นี้เองไม่มีละเนี่ยจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยแล้วความสัมพันธ์จบแล้วโซ่อาหารใส่ใย 10% เดี๋ยวให้ลองทำข้อสอบแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าโอ้โหครูสอนเกินที่โรงเรียนไปเยอะแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาขึ้นเรื่องความสัมพันธ์จริงๆเรื่องเนี้ยเด็กๆสามารถ make sense เลยนะสามารถดูของครูได้เลยครูเอาสิ่งมีชีวิตมาให้เยอะมากนะคะแต่ว่าครูก็อยากอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเคไหมมาช่วยครูทำข้อสอบนะคะช่วยครูทำข้อสอบดีกว่าเนาะคือก็แซ่บไม่ไหวก็คือสอนแบบที่โรงเรียนถึงหรือยังเรื่องเนี้ยอย่าบอกว่าถึงแล้วเป็นเดอะแฟกต์ถึงแล้วแน่เลยถึงแล้วแน่ๆตรงนี้ต้องถึงแล้วแต่โรงเรียนครูข้ามไฟฟ้าแล้วอย่าลืมข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของฟู้ดเชนนะคะฟู้ดเชนเอางี้เรามาตกลงกันดีกว่าเราจะทำถึงข้อที่เท่าไหร่50ได้ไหมเยอะไปป่ะเยอะไปไหม50แล้วเราจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนหย่อนใจดีไหมดีไหมเจนเอ้ยจอยดิดีไหมจอยจอยที่รักของครูดีไหมจ๊ะจอยไปกี่ข้อนะครู50ทำถึง50โอ้
ได้อยู่นะครูได้ที่รักได้ช่วยกันนะพูดก็ได้ครูเสร็จเร็วเลิกเร็วที่รักนะมาข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของฟู้ดเชนคือการกินเป็นกินเป็นยังไงเสียสมดุลง่ายหรือเสียสมดุลยากเอางี้ก่อนเดี๋ยวจะหลังๆก็จะเป็นเรื่องความหลากหลายในชีวภาพเสียสมดุลได้ง่ายนะคะเสียสมดุลได้ง่ายได้ง่ายฉะนั้นอีมีตัดทิ้งอ่ะกินกันเป็นทอดๆมักเริ่มจากพืชหรือผู้ผะเล็ดนะคะนี่ไงเนี่ยตัดทิ้งนะตอบข้อคอควายนะคะอ่ะต่อไปข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฟุตเวฟไม่เกี่ยวกับสายใยค่ะที่รักไม่เกี่ยวกับสายใยอ่ะแน่นอนมีโอกาสเสียสมดุลได้ยากถูกต้องนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดได้นะคะสมมติว่าคุณเป็นข้าวเนี่ยก็อาจจะโดนหนูกินก็ได้ตะกั่วแตนกินก็ได้อย่างเงี้ยใครจะกินคุณก็ได้กินได้หมดนะคะทำตัวให้เป็นฟู้ดเวฟระบบนิเวศที่มีสายใยอาหารสลับซับซ้อนจะเสถียรภาพต่ำถูกไหมไม่จ้ะถ้าหนูซับซ้อนหนูจะเป็นคนที่มีเสถียรภาพสูงนะคะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะโซอาหารที่เชื่อมกันเพราะมีสิ่งมีชีวิตอันนี้แน่นอนถูกนะคะ make sense เนาะไม่ยากข้อใดจะเป็นพีดาเตอร์คือผู้ล่านะคะนั่นลิ้นทำไมก่อนผู้ล่านะคะก็คือนกเขาแมวถูกต้องไหมถูกต้องไหมจ๊ะถูกต้องนะคะถูกต้องนะที่รักอีก10ข้อที่รักช่วยครูได้ไหมเนี่ยเหลือเวลาอีก18นาทีกับ10ข้อเนี่ยจะทำก่อนหรือจะทำไปพร้อมกันติ๊กตะติ๊กตอกต้องไหมจ๊ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือทำไปพร้อมกันกับครูความสัมพันธ์ในการถ่ายทอดพลังงานผ่านการกินและทอดเรียกว่าห่วงโซ่อาร์นะคะก็คือเหมือนฉันมาเฉลยให้เธอฟังเนาะเธอทำอยู่ไหมเนี่ยเธอทำอยู่หรือเปล่าแรงนะข้อ42ทำให้ครูหน่อยถ้าปลามีจำนวนลดลงมากปลาลดลงมากใครจะเกิดโอกาสน้อยที่สุดถ้าปลาลดลงมากเนี่ยข้อสอบจะเป็นประมาณเนี้ยแนวนี้เลยถ้าปลาลดเหยี่ยวจะลดลงด้วยไหมแน่นอนเหยี่ยวมันต้องลดลงแน่นอนมีโอกาสเกิดสูงมากถ้าปลาลดเหยี่ยวก็ต้องลดเพราะว่ามันถูกกินใช่ไหมปลามันถูกเหยี่ยวกินอ่ะถ้าปลาไม่มีแล้วเหยี่ยวจะกินอะไรถูกต้องไหมเหยี่ยวกินกุ้งมากขึ้นแน่นอนถ้าปลาลดอ่ะถ้าเหยี่ยวไม่ลดเหยี่ยวยังมีจำนวนเท่าเดิมกุ้งต้องถูกกินเยอะกว่าเดิมแน่ๆอ่ะถูกต้องนะมีอะไรอีกกุ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือสาหร่ายมีจำนวนลดลงเขาถามโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะคะหรือจะดูแบบไม่เกิดก่อนก็ได้ไม่เกิดก็ได้นะกุ้งเพิ่มขึ้นหรือสาหร่ายมีจำนวนลดลงปลาไม่มีนะปลาลดนะตอบอะไรดีพี่รักครูเลือกให้แล้วเนี่ย2ข้อนะเหลืออีก2ข้อคอควายกับงูเอาอะไรตอบตอบอะไรจ๊ะถ้าปลาลดสาหร่ายจะลดไหมมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะคะสาหร่ายผู้ผลิตหรือถ้าปลาลดกุ้งเพิ่มแน่นอนตอบอะไรหลับหรือเปล่าเนี่ยอ่ะ
งั้นดูข้อ42อ่ะข้อ43จากข้อ42ข้อใดควรเกิดมากที่สุดเลยน่าเกิดที่สุดเลยถ้าปลาลดเนี่ยถ้าปลาลดเนี่ยอะไรต้องเกิดเยอะที่สุดโอกาสที่มันจะเยอะที่สุดเลยคือเหยี่ยวเนี่ยต้องลดลงแน่ๆนะคะเหยี่ยวต้องลดลงเพราะว่าปลาเหยี่ยวมันถ้าเหยี่ยวมันต่อให้มันมีกุ้งกินก็จริงนะแกแต่คือมันควรจะมีเยอะกว่านั้นนึกออกไหมคือสมมติว่าเราเป็นเหยี่ยว100ตัวเงี้ยเหยี่ยว100ตัวกินปลา50ตัวกินกุ้ง50ตัวฉะนั้นต่อให้ปลามันลดลงใช่มั้ยเหยี่ยวมันก็ควรต้องลดลงไม่งั้นเหยี่ยวมันจะเกิดภาวะแย่งแย่งกันเองในการกินกุ้งเพราะว่าน้องกินสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะอีตรงนี้แหละมันจะทำให้เราไปต่อในส่วนของการหลากหลายความหลากหลายนะคะก็คือเช่นอย่างนกฟินอย่างเงี้ยนกฟินเนี่ยเมื่อก่อนนกฟินมันกินนกฟินที่เกาะกาลาปากอสอะนะเมื่อก่อนเนี่ยนกฟินมันจะกินสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแล้วมันทำให้เกิดภาวะการแข่งแย่งในสปีชีส์เดียวกันในชนิดเดียวกันมันก็เลยต้องเกิดวิวัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปากให้แตกต่างกันเช่นถ้าชั้นปากแข็งๆหน่อยปากแบบแข็งแรงปากหนาฉันจะกินเมล็ดแบบเมล็ดพืชอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฉันปากแหลมๆฉันจะกินปลาในทะเลแต่ถ้าฉันปากแหลมแล้วเล็กฉันจะกินหนอนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการเลยนะลูกนะจ๊ะอันเนี้ยฉะนั้นมันเลยทำให้ข้อที่43ต้องโฟกัสไปที่จำนวนเหยี่ยวเพราะว่าเหยี่ยวไม่ลดจะเกิดภาวะแข่งแย่งเหมือนนกฟินนะคะฉะนั้นอันนี้ตอบข้อกอกไก่ในเมื่อครูเฉลยข้อ43แล้ว42ที่รักได้ให้ครูหรือยังจ๊ะตอบอะไรมาค่ะที่รักใครไม่ควรเกิดขึ้นเลยอันนี้คิดไม่ออกใช่ไหมหรือยังไงไม่แน่ใจอ่ะเฉลยนะเฉลยเลยจริงๆอ่ะมันก้ำกึ่งมากเลยนะว่าเออกุ้งมันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไหมแต่ถ้ากุ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นใครกินกุ้งกันตอนเนี้ยเหี่ยวถูกต้องไหมเหี่ยวกินกุ้งอยู่แต่ถ้าบอกว่าสาหร่ายลดลงถ้าสาหร่ายลดลงมันเกิดจากปลาหรอปลาลดลงสาหร่ายก็ลดเหี่ยวมันไม่ใช่นะคะตอบก็งงเนาะโอเคไหมพอได้ไหมข้อสอบจะค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ดูความสัมพันธ์นะลูกนะต่อไปข้อ44 45นะคะจากสายใยต่อไปนี้สิ่งมีชีวิตใดน่าจะเป็นมนุษย์อ่ะหนูว่าใครเป็นมนุษย์โอ้โหลับตากาก็ได้มั้งลูกแล้วเขาก็ถามว่าจากข้อ44สิ่งมีชีวิตใดน่าจะเป็นผู้ผลิตอ่ะผู้ผลิตเนี่ยครูหลับตากาให้แกเลยข้อ A แน่นอนทุกคนแม่งกินหมดอ่ะแต่ตอนเนี้ยแกช่วยตอบให้ครูทีสิใครควรจะเป็นมนุษย์มี2คนเห็นไหมมี F กับ D ตอบอะไรถ้า D เนี่ยถูกอะไรสักอย่างกินแต่ F เนี่ยไม่ถูกใครกินเลยตอบอะไรดีแกสามารถถูกใครกินได้ไหมตัวแกได้ฉะนั้นที่เราต้องตอบ D นะคะเสือก็กินเรานะจ๊ะที่รักงูก็กินเราได้นะจ๊ะเออเช่นเบบี้ทารกเงี้ยนะเออระวังดีๆนะคะดูดีๆเนาะอ่ะที่รักอีกแค่หน่อยเดียวนะคะอีกอึดใจเดียวเราจะปล่อยกันแล้วนะคะข้อใดเป็นโซ่อาหารที่ถูกต้องเฮ้ยที่รักโซ่อาหารจ๊ะที่รักหลับตากาก็ดูออกว่าควรตอบข้อ1 นะจ๊ะง่ายไม่ไหวเนาะหูเอาเหยี่ยวมาก่อนเลยบ้าบอลูกไก่กินเหยี่ยวเออลูกศรนะทิศลูกศรนะทิศลูกศรสำคัญมากนะคะคนที่อยู่ปลายลูกศรคือคนที่กินแต่คนที่อยู่ตูดลูกศรคือคนที่ถูกกินนะจ๊ะเข้าใจไหมดูดี47ตอบอะไรวันนี้ก็ง่ายอ่ะใช่ไหมต้นข้าวหนอนนกโคนอ่ะนี่ง่ายอีซี่อ่ะนี่ต้องมาข้อสอบแบบนี้เพราะแกต้องเจอแบบนี้โอเน็ตจะเจอแบบนี้จากสายใยเกิดอะไรขึ้นเมื่อประชากรหนอนลดลงข้อสอบนี้แซบหนอนลดลงถ้าหนอนลดลงอะไรจะลดตามเหมือนเหี่ยวเลยอะไรจะลดใครจะลดใครกินหนอนมีไก่กับตุ๊กแกต้องหาละตาแกต้องดูละนี่ไก่กับตุ๊กแกเว้ยเอาเลยดิ
ในช้อยมีแค่ตัวแก่ฉะนั้นตอบตัวแก่ค่ะที่รักอันนี้คือเทคนิคการทำข้อสอบไม่ต้องดูเยอะแกดูแค่ว่าโอเคถ้าฉันเป็นหนอนมันลดลงคนที่กินฉันก็ต้องลดลงไม่งั้นจะเกิดภาวะแก่งแย่งนะคะใครกินฉันบ้างล่ะไก่แอนเนาะเกินตุ๊กแกในช้อยไม่มีไก่ตอบตุ๊กแกไปเลยนะคะง่ายอ่ะนี่ครูช่วยนะเนี่ยเลยปล่อยไว้ถ้าเขาทำเองนะเราก็จะเรียดกันไปใช่ไหมคะอ่ะ49ตอบอะไรเอ่ยสายใยหนึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตดังผ้าข้อได้ผิดปลาเป็นตัวการในการถ่ายทอดพลังงานเคมีสู่นกก็ถูกใครผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองตะกรอก่อนสอนอยู่อ่ะกุ้งและแมลงน้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดมีคนมาหาคุณแล้วหนึ่งนะจ๊ะกุ้งและแมลงน้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานเคมีสู่นกกุ้งแมลงน้ำเป็นการถ่ายทอดพลังงานเคมีสู่นกถูกไหมก็ถูกนี่ไงเพราะว่านกมันกินกุ้งกับแมลงน้ำนะคะต่อไปกุ้งปลาแมลงน้ำกุ้งปลาแมลงน้ำเป็นตัวการในการถ่ายทอดพลังงานสู่นกโจทย์นี้ต้องเป็นโอเน็ตแน่ๆเลยมึนๆอย่างเงี้ยครูชอบเอาโจทย์โอเน็ตมานะจ๊ะอ่ะก็ยังถูกอยู่เอ๊ะแล้วคนไหนผิดวะเนี่ยสาหร่ายเซลล์เดียวเป็นตัวการในการถ่ายทอดพลังงานแสงอ๋อที่รักฉันรู้ละข้อคอควายผิดนี่ไงมันเป็นพลังงานแสงนะคะมันไม่เกี่ยวเลยพลังงานแสงเลยแต่ถ้าเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยเป็นตัวการในการถ่ายทอดพลังงานแสงไปสู่กุ้งปลาอ่ะแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเนี่ยสาหร่ายเซลล์เดียวคือน้องสังเคราะห์แสงใช่ป่ะน้องมีพลังน้องเอาพลังงานแสงมาสังเคราะห์เพื่อสร้างอาหารเป็นพลังงานเคมีถูกต้องไหมแต่กุ้งปลาแมลงน้ำไม่สามารถเอาพลังงานแสงดึงเข้ามาหาตัวเองได้หนูต้องถ่ายทอดในลักษณะของพลังงานเคมีไม่ใช่พลังงานแสงนะคะฉะนั้นข้อคอควายเนี่ยผิดนะคะเกือบหาข้อถูกไม่ได้นะคะเกือบไปละนะได้ไหมได้นะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะทุกคนหายใจเข้าลึกๆนะคะไปต่อนะจ๊ะจากสายใยอาหารดังภาพถ้าคนย้ายถิ่นฐานออกไปเหตุการณ์ใดจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนย้ายถิ่นฐานออกไปเหตุการณ์ไหนจะไม่เกิดขึ้นประชากรหอยเพิ่มขึ้นอ่ะแน่นอนเกิดแน่ๆคนไม่อยู่หรอกนกแก่งแย่งกันมากขึ้นถูกไหมนกแก่งแย่งอาหารกันมากขึ้นหรือประชากรแมวลดลงประชากรแมลงลดลงนกกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนกก็กินแมลงได้อย่างเดียวเธอว่าตอบอะไรดีนกแข่งแย่งกันมากขึ้นนกไม่ใช่อันนี้ถูกเลยเพราะว่าคนหายไปไม่มีใครกินนกนกก็จะเยอะใช่ไหมอันนี้นกเยอะนกเยอะนะจ๊ะเพราะนกเยอะนกก็แย่งกันถูกต้องนะคะประชากรแมลงลดลงพอนกเยอะแมลงก็ต้องเป็นไงก็ต้องถูกกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องฉะนั้นข้อนี้ตอบนกกินอาหารได้หลากหลายคือนกไม่ได้กินได้หลากหลายนกก็ยังกินแมลงอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมตามห่วงโซ่ไม่ได้หลากหลายอะไรเลยแย่งกันด้วยซ้ำนะจ๊ะจะเกิดการแย่งด้วยซ้ำแย่งกันด้วยซ้ำเนาะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้องงูนะคะข้อสอบแบบนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะคะคือเราเรียนกันอะมันง่ายแต่พอทำข้อสอบจริงๆมันวิเคราะห์นะคะค่อยๆ คิดเนาะเรื่องระบบนิเวศประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะปล่อยละมีใครมีคำถามไหมคะไม่มีครูจะปล่อยแล้วมีไหมมีไหมคะที่รักมีไหมจ๊ะมีไหม